ความคืบหน้าในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนเนี่ยนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะเมื่อช่วงเช้านี้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตัวเองนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเกษลาบัวรอยมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะหลังจากทีมแพทย์ได้พบตัวทั้ง13คนในถ้ำหลวงแล้วนะคะล่าสุดทีมแพทย์ได้มีการประเมินร่างกายในการดูวิดีโอจากเจ้าหน้าที่หน่วยซีลนะคะซึ่งยืนยันข่าวว่าขณะนี้เด็กทั้ง13คนไม่ได้อยู่ในสภาวะขั้นรุนแรงอีกทั้งมีการนำชุดอาหารทางการแพทย์ไปเพิ่มจำนวน2ชุดแล้วค่ะนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังจากพบ13ชีวิตในถ้ำหลวงแล้วเบื้องต้นภายใน4วันนี้ทางทีมแพทย์สนามหน้าปากถ้ำจะส่งอาหารอ่อนยาป้องกันและยารักษาโรคที่จำเป็นเข้าไปดูแลทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวงเบื้องต้นนำอาหารทางการแพทย์เข้าไปแล้วจำนวน2ชุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนช่วยนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยในเรื่องการเดินทางมายังโรงพยาบาลทีมแพทย์ต้องประเมินวันต่อวันค่ะหากประเมินสภาพเด็กหากมีอาการดีขึ้นอาจจะลำเลียงมาทางรถโรงพยาบาลแต่หากประเมินแล้วต้องการรักษาด่วนอาจจะต้องลำเลียงมาทางเฮลิคอปเตอร์ตามแผนที่เคยวางไว้ขณะที่หากนำทั้ง13คนมาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะใน24ชั่วโมงแรกจะงดไม่ให้ญาติเยี่ยมค่ะเบื้องต้นจะจัดพื้นที่ระยะห่างไว้สำหรับที่พักของญาติเมื่อถามถึงสภาพจิตใจของผู้ปกครองตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะหากเจ้าหน้าที่ต่อโทรศัพท์ให้คุยกับลูกในถ้ำได้อาการที่เคยซึมเศร้าน่าจะดีขึ้นตามลำดับค่ะส่วนห้องรักษาสำหรับ13ชีวิตนะคะขณะนี้มีการเตรียมความพร้อม 100% แล้วค่ะมีจำนวน13เตียงนะคะเป็นห้องปลอดเชื้อมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดชีพจรเครื่องวัดความดันซึ่งก่อนที่ญาติจะเข้าไปเยี่ยมต้องทำการเปลี่ยนชุดเพื่อป้องกันเชื้อโรคก่อนค่ะที่บริเวณห้องปลอดเชื้อซึ่งหากทันทีที่ทีมหมูป่ามาถึงโรงพยาบาลนะคะจะได้รับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะประเมินภาวะอุณหภูมิร่างกายการขาดน้ำการขาดสารอาหารตรวจเอ็กซเรย์ปอดเก็บเลือดเก็บปัสสาวะรวมทั้งตรวจพิเศษอื่นๆตามการประเมินที่เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณผู้ชมคะส่วนสภาพการจราจรในวันนี้บริเวณหน้าโรงพยาบาลสามารถเดินรถได้ตามปกติค่ะแต่ว่ารถเบาบางลงเนื่องจากทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงพยาบาลซึ่งหากโรงพยาบาลมีเหตุฉุกเฉินถนนด้านหน้าโรงพยาบาลจะถูกปิดชั่วคราวนะคะจากเส้นทางจากเฮลิคอปเตอร์มาลงโรงพยาบาลระยะทางประมาณ700เมตรจะถูกปิดชั่วคราวค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดบริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะคุณเกษราค่ะคุณเกษราของเรายังคงประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนย้ายน้องๆเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะได้รับชมบรรยากาศกันนะคะ